พยากรณ์รายปีมกราคมธันวาคม2559ราศีกุม13กุมภาพันธ์ลบ13มีนาคมมกราคมในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณกำลังสับสนหรือหลงทางในบางสิ่งบางอย่างที่คุณกระทำอยู่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรขอให้คุณจงมีสติไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนนะคะในเรื่องของการงานคุณต้องอดทนมากในเดือนนี้ระวังต้องแก้ปัญหาให้ผู้อื่นหรือมีคนนำพาเรื่องยุ่งๆมาให้คุณช่วยแก้สายตาและอาการปวดศีรษะจะทำให้คุณต้องพักผ่อนคักกุมภาพันธ์คุณจะมีความสำเร็จที่เกิดจากความอดทนในการรอคอยมีผลดีติดตามมาอาจจะมีอุปสรรคบ้างในการกระทำหรือการตัดสินใจของตนเองแต่คุณก็ไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อเหตุการณ์ต่างๆในเดือนนี้คุณจะมีการเดินทางไกลไปเที่ยวทางน้ำด้วยค่ะมีนาคมในเดือนนี้คุณหันหลังให้กับความรักของคุณโดยสิ้นเชิงสำหรับคนที่มีความรักหรือมีเหตุให้คุณต้องห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนชีพจรลงเท้าเดินทางตลอดทั้งด้านการงานและธุรกิจส่วนตัวจะมีความก้าวหน้าบางอย่างที่คุณรอคอยคุณจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับผู้สนับสนุนในเดือนนี้ค่ะเมษายนในเดือนนี้คุณอาจจะได้รับข่าวที่ทำให้คุณตกใจทุกอย่างที่คุณทำไปเกิดปัญหาตามมาให้คุณแก้ไขขอให้คุณระวังในด้านคำพูดความคิดที่อาจจะเกิดการขัดแย้งอย่างไม่น่าจะเป็นในเดือนนี้งดการเดินทางไกลนะคะพฤษภาคมในเดือนนี้ถ้าคุณขับรถระวังจะโดนใบสั่งระมัดระวังคำพูดให้มากจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในที่ทำงานให้ได้รับความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังหากคุณทำงานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการคุณจะได้รับความสำเร็จจากคนสูงวัยค่ะมิถุนายนคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางเนื่องด้วยการงานในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางใกล้หรือทางไกลก็แล้วแต่ล้วนแต่ทำให้คุณเหนื่อยทั้งนั้นนะคะแต่ได้รับความสำเร็จดีขึ้นในด้านการงานโดยเฉพาะคือกรกฎาคมขอให้คุณใจเย็นๆอย่าวู่วามหรือใจร้อนเป็นอันขาดจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการงานได้ทางด้านความสัมพันธ์กับคนรู้ใจในเดือนนี้ร้อนระอุยิ่งกว่าเดือนเมษามีการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำจนถึงขั้นไม่ต้องทะเลาะกันอีกแล้วขอให้นึกถึงแต่สิ่งที่ดีกันไว้นะคะไม่เช่นนั้นคงจะแย่แน่ๆคือสิงหาคมในเดือนนี้ขอให้คุณระวังด้านของค่าใช้จ่ายรายได้ไม่สมดุลรายจ่ายมีเกณฑ์เสียเงินมากกว่าได้เงินมีเรื่องที่จะต้องจ่ายออกไปโดยที่ไม่อยากจะจ่ายอีกในหนึ่งคุณจะมีเกณฑ์การหมุนเงินแบบจับแพะชนแกะทีเดียวค่ะกันยายนในเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวจากต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นมีความสำเร็จดีค่ะผู้หญิงผิวขาวมีอาวุโสสูงกว่าคุณจะให้โอกาสที่ดีในการทำงานคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลได้รับการแต่งได้รับหน้าที่สำคัญหรือได้รับเงินเดือนขึ้นมีข่าวดีทางด้านการงานเป็นพิเศษค่ะตุลาคมเป็นเดือนที่คุณต้องแก้ปัญหารอบตัวไม่ว่าจะเป็นการงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเพื่อนหรือคนรู้ใจควรจะปลีกเวลาไปพักผ่อนให้หายเครียดแล้วลองตรึกตรองใช้ความคิดให้ท่วนถี่ถึงทางแก้ปัญหาต่างๆเป็นเดือนที่คุณสับสนเป็นที่สุดครับพฤศจิกายนคุณจะได้มิตรใหม่เป็นคนขาวบางหน้าตาดูดีภูมิฐานหรือมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมรอบคอบเป็นคนจิตใจดีมากมีความจริงใจต่อผู้อื่นมีโอกาสเป็นลูกครึ่งหรือชาวต่างชาติได้รับการสนับสนุนที่ดีจากบุคคลลักษณะนี้และได้รับความรักในฐานะมิตรหรือผู้ใหญ่เมตตาในเดือนนี้ธันวาคมในเดือนนี้คุณจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นจะได้รับข่าวจากต่างถิ่นต่างแดนและได้รับความสำเร็จในสิ่งที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของการศึกษาต่อมีเกณฑ์ดีในเดือนนี้ทั้งสิ้นค่ะ